สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุยจากมาริเน่ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ําหอมของ c ชา n e l นะคะเป็นลายที่เขาทําออกมามี3กลิ่นนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะเรียกว่าลอเดอ e c ชา n e l นะคะกลิ่นเนี่ยจะมีสตรอรี่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าของหรือฟาเดอร์แกร l บลชา n e l นะคะที่ เป็นชีวิตตั้งแต่เริ่มเปิดร้านนะคะมาที่เมืองดูวิลนะคะซึ่งจะเป็นกิ่แรกที่นุยรีวิวนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นเมือง b บียร์รสว่านุยจะอาถูแล้วก็เมืองสุดท้ายก็เวนิสแต่ว่าสองเมืองแรกเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าเมืองสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่อิตาลีคนที่คิดค้นกลิ่นนี้นะคะก็คือโอลิเวอร์พาชนะคะซึ่งเขาต้องการให้ร e p r e s e n t ความ เบาๆอ่ะวอเทอรี่เบาๆเพราะว่ามือทั้งสามเมืองเนี่ยเป็นเมืองติดน้ำหมดเลยรวมทั้งเดวิวด้วยดวิว,วเนี่ยคุณโคโค่ชาแนลเนี่ยคือเขาไปเปิดร้านแรกที่เมืองน,นั้นนะคะซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทของฝรั่งเศสอยู่ห่างไม่ไกลจากปารีสติดทะเลนะคะโอเค กลิ่นนี้นะเขาก็บอกว่ามันจะออกกรีนนะคะท็อปโน้ตเนี่ยโหจะเต็มไปด้วยซิตรัสเยอะมากมีเบรเซิลนะคะเออสาระแหน่นะคะซิซิเลเลนออเรนจ์ส้มเนาะแล้วก็มีมะกรูดเบอร์การมอตเลมอนมะนาวฝรั่งสีเหลืองนะคะลามสีเขียวมะนาวเขียวนะคะเพชเกรนนะคะซึ่งนีพยายามหาภาษาไทยก็มันไม่มีอะ่ะน้ยไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันคืออะไระนะคะแต่เท่าที่รีเซิร์ชออกมาเนี่ยเขาบอกว่า เป็นน้ำมันนะนะหอมระเหยที่สกัดมาจากก้านและใบของต้น Bitter Orange กลิ่นมันจะหวานอมเปรี้ยวออกแบบดอกไม้แล้วก็ไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปโน้ตก็เป็นกลิ่นที่เขาทาเก e ว่าให้มันสดใสแล้วก็กรีนเนาะมันก็สดใสและกรีนนะ ที่รู้สึกว่ากลิ่นมันคุนๆนะ่ะหอมแต่ว่าไม่ได้ว้าวค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแบบว่ายูนิคหรือว่ามีความแตกต่างจากจากอันอื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็สดชื่นเบาๆจริงๆอ้ออีกอย่างหนึ่งอ่าลายนี้นะคะเขา t a r g e t ไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะแสดงว่าผู้หญิงและผู้ชายฉีดได้สำหรับโอเพนนโนนี่ผู้ชายฉีดไหมเนี่ยรือว่าได้นะอืม อ๋อโอเคพอห่างไปอีกสักพักหนึ่งมันเริ่มมีมิติมากขึ้นเมื่อกี้นี้มันแบบดมแล้วมันแฟลตๆนิดนึงนะคะ่ะคือมันมีกลิ่นเขียวๆเ,เกิดขึ้นมามันทำให้นุ้ยสึกสดชื่นอะ่ะสึกเบาๆเฟรชได้กลิ่นแบบครีมเซนขึ้นมาหน่อยๆด้วยผู้ชายฉีดได้นะคือมันไม่ได้แมนอนะมันออกเบาๆเหมือนกับ Silver Mountain นนะคะประมาณนั้นกลิ่นกลางของเขานะคะจะเป็นดอกไม้มีจัสมินมาลิแล้วก็กุหลาบและ กรี e นโน้ตนะคะกลี่นโน้ตนี่มีรูปประกอบด้วยอะไรกลิ่นเขียวๆเ,เนี่ยมันจะนำหน้าพวกทั้ง j a s m i n ทั้งโรสจริงๆแล้ว jasmine ก็ไม่ค่อยได้กลิ่นนะแต่รู้ว่ามันมีส่วนเป็นกลิ่นรวมๆของดอกไม้บางอย่างเพราะมันไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวปกติ j a s m i n นดูว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแรงอะนะ คืออีกีนโนนี่สามารถกลบได้อะ,ะก็กลิ่นกลางอะคะ่ะมันจะคล้ายคล้ายท็อปน้ตนิดหน่อยเพียงแต่ว่าตัดความเป็นส้มไปเหลือแต่ความเขียวๆนะคะแต่ไม่ได้เหม็นเขียวนะหอมเขียวๆสดชื่นเหมือนแบบไม่ได้เชิงไปเดินป่านะนี่มีความสุขเหมือนเรากินผักสดกินผักสลัดน่ากินดีค่ะบวกกับมีดอกไม้ ผสมอ่อนๆอ,อ,อยู่ข้างหลังรู้สึกว่ามันกลิ่นเคมีคอลปลอมๆนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะนี่ก็นี่ก็ชอบนะนี่ว่ามันสดชื่นดีอะคะ่ะแต่ว่าให้สามีดมบอกว่าเออกลิ่นมันสดสดชื่น f r e s ดี แต่ไม่ชอบให้ผู้หญิงฉีดแบบนี้เพราะเขาชอบผู้หญิงฉีดแบบสไตล์ดอกไม้หวานๆมากกว่าค่ะแต่นุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบสไตล์แบบสดใสสบายๆคือกลิ่นแบบนี้นิว่าสามารถฉีดไปที่ออฟฟิศได้เพราะว่าไม่รุนแรงไม่ออฟเฟนซีฟหรือว่าจะฉีดวันหยุดสบายๆก็ได้ค่ะน่าจะเหมาะกับเมืองไทยนะเพราะเมืองไทยหน้าร้อนมันอันนี้มันทําให้รู้สึกว่า สดดชื่่นีคะกลิ่นสุดท้ายของเขานะคะจะมีแพชเชอรีตัวเดียวเลยพิมพ์เสนโดดๆเขาเป็น edt อ่ะคือขวดนึงเนี่ยใ,ใหญ่มาก125 ml นะคะคือขวดใหญ่4ี่อัลส์ค่ะ,ะราคาอยู่ที่130เหรียญไม่ได้แพงมากเพราะว่าได้ปริมาณเยอะแต่คือว่าผ่านไปชั่วโมงครึง่งนุําไม่ได้กลิ่นอะไรบนตัวนุ้ยแล้วค่ะ ตรงนี้นุ้ยฉีดไว้สองฟืดอะค่ะอืมไม่แน่ใจว่าต้องฉีดแบบของอาจจะเนื่องจากขวดใหญ่ต้องอาจะจ,ะออาจะต้องประโคมฉีดเข้าไปเยอะๆค่ะอ่อนมากจนถึงมากที่สุดแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะยังกับบอดี้เมส์แต่นุ้ยโอเคกับกลิ่นนะคะอาจจะไม่ได้ว้าวหรืออะไรมากมายแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมค่ะสดชื่นเลยดูเด็กดูแบบสดใสไงเออแต่ว่าด้วย การติดเท่านี้เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพราะจริงนุ้ยใช้โจมาโลนก็คือกลิ่นไม่ค่อยติดเหมือนกันแต่ว่านุ้ยนุ้ยก็ชอบอยู่ดีนะคะแต่สําหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องการติดทนนานเนี่ยนุ้ยก็ไม่แนะนําแต่สําหรับคนที่ไม่ได้แคร์ว่าจะติดนานหรือไม่ติดนานนะคะลองดูก็ได้ค่ะที่สบายๆแล้วก็เหมาะกับวัยรุ่นวัยรุ่นฉีดได้เลยอันนี้นะคะ เพราะว่าไม่ดูไม่มีอายุแล้วก็อาจจะดีเพราะว่ากลิ่นมันไม่ติดนานครูจะได้ไม่ว่านะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อที่รับชมนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวนีจ้จะมารีวิวตัวต่อไปของลน์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย